สวัสดีครับมาพบกับรายการปิงปองไทยบ้านรีวิวไม้ปิงปองวันนี้ก็จะมารีวิวเปรียบเทียบระหว่างไม้รุ่นใหม่นะครับกับไม้ที่เป็นตัว Limited Edition นะครับก็คือไม้รุ่นใหม่ของเราก็คือเป็นรุ่น Butterfly หลินเกาหยวน ALC นะครับที่เพิ่งออกมาใหม่แล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับรุ่น Limited Edition ก็คือ Wiz Career Golden นะครับเพราะว่าที่เอามาเปรียบเทียบก็คือมีลักษณะ Material หรือรายละเอียดนี่นะครับคล้ายกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก็มาดูในเรื่องของรายละเอียดของลินเกาหยวน ALC ก่อนนะครับก็เป็นไม้ที่ผลิตมาในตัวใหม่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับในปี2019นี้เลยนะครับก็ลักษณะก็จะดูดีนะครับเป็นด้ามไม้ที่ออกแนวมีสีแดงตัวนี้เป็นรูปตัว L นะครับเป็นสัญลักษณ์ตัว L ก็คือหลินเกาหยวนนะครับก็มาดูรายละเอียดของเขาก็คือก็จะมีชั้นผิวไม้ชั้นนอกก็เป็นโกโต้นะครับแล้วก็ชั้นต่อมาที่เป็นไฟเบอร์ก็เป็นชั้น ALC แล้วก็โกโต้แล้วก็คิรินะครับมาดูทางด้านของวิสคาเลโกเดนก็เหมือนกันนะครับเป็นผิวโกโต้นะครับแล้วก็มีชั้น ALC นะครับแล้วก็โกโต้แล้วก็คิรินะครับมาดูว่าคุณภาพของไม้ของเขานะครับก็ของลินเกาหยวนเนี่ยก็สวยงามอยู่นะครับเป็นไม้ใหม่นะครับส่วนวิสคาเลียโกลเด้นนี่ก็เป็นไม้ที่ใช้งานแล้วนะครับผิวไม้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ดูจากลักษณะตรงนี้ตอนนี้แล้วลินเกาหยวนเนี่ยผิวการเรียงของชั้นไม้นี่สวยงามเลยนะครับเรียงกันสวยงามดีมากเลยนะครับดูจากด้านนี้มุมนี้นะครับมุมนี้ก็สวยงามครับมาดูทางด้านท้ายของเขาบ้างนะครับตรงโลโก้ตรงท้ายนะครับก็ Wiz Career Golden ก็เป็นตูดสีเงินอยู่แล้วนะครับส่วนลินเกาหยวน ALC ก็เป็นสีบรอนซ์นะครับหรือเรียกว่าตูดเงินกันนะครับมาดูชั้น ALC ของเขาทั้ง2ค่ายทั้งไม่ใช่ครับทั้ง2รุ่นกันนะครับแต่ค่ายเดียวกันนะครับ Wiz Career Golden ก็จะผ่านการใช้งานมาแล้วก็จะมีคราบเหงื่อนิดนึงนะครับส่วนลินเกาหยวนนี่ก็คือใหม่เลยนะครับดูชั้น ALC ของทั้ง2รุ่นนะครับของ Wiz Career Golden นี่ก็ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นไม้คัดเกรดนะครับของ Wiz Career Golden เนี่ยของลินเกาหยวนนี่ก็เป็นตัวคอมมิวเชียนนะครับก็รายละเอียดอาจจะยังสวยงามได้ไม่เท่ากับ Wiz Career Golden นะครับนี่ผมพยายามขยับไม้ใกล้ให้ดูรายละเอียดนะครับมาดูตรงชั้นบนของเขาบ้างนะครับนี่นะครับตอนนี้เป็นลินเกาหยวนนะครับส่วนอันนี้เป็น Wiz Career Golden นะครับให้ดูรายละเอียดของไม้นะครับไม่ซูมโฟกัสไม่ถูกที่นี่ครับก็ดูผิวเผินอาจจะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับดูผิวเผินเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะลองเดาะให้ได้ฟังเสียงกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดาะให้ได้ฟังเสียงนะครับของทางด้านหลินเกาหยวนนะครับสวิตช์สปอร์ตเขาก็เป็นตรงกลางจะแน่นซะส่วนใหญ่นะครับตรงริมๆก็คงจะลดทอนลงไปนะครับ
มาฟังวิสเคเลียโกลเด้นแบบเรียลไทม์เลยนะครับเสียงคนละอย่างเลยครับก็เป็นการทดสอบกันไปเรียบร้อยนะครับก็จะใช้ลูกนี่นะครับยินเหอ S40 Plus นะครับในการทดสอบแล้วก็ทดสอบกันไปแล้วละหวังว่าการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างลินเกาหยวน ALC กับวิสเคเลียโกลเด้นนะครับจะเป็นการเปรียบเทียบกันให้ได้ข้อมูลนะครับว่าความแน่นของวิสเคเลียโกลเด้นจะเท่ากับไม้ตัวคอมมิชชั่นอย่างเช่นหลินเกาหยวน ALC หรือหลินเกาหยวน ALC เนี่ยคุณภาพจะเท่ากับวิสโคเลียโกลเด้นหรือเปล่านะครับก็ให้คลิปวิดีโอนี้เป็นคำตอบคนที่กำลังหาคำตอบอยู่แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าคุณอยากใช้เทคแคร์ก็กด Subscribe ครับผมป๋องอนันยศวงจวงปิงปองไทยบ้านขอขอบคุณครับ